ักษิณชี้40สว.ร้องเศรษฐารู้ใครอยู่เบื้องหลังบอกแก่แล้วไม่มีน้ำยาเช็คบินใครการเมืองวันที่25พฤษภาคม2567 13:07 น.ทักษิณชี้40สว.ร้องเศรษฐารู้ใครอยู่เบื้องหลังบอกแก่แล้วไม่มีน้ำยาเช็คบินใครลั่นต่างคนต่างอยู่ดีกว่ามั่นใจเพื่อไทยไม่ต้องเตรียมการไม่ได้ทำผิดอะไรอย่าหวั่นไหวเยอะเมื่อเวลา 12:10 น.วันที่25พฤษภาคมที่ร้านส้มตำพันล้านจังหวัดนครราชสีมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.วินิจฉัยคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจนทำให้มีการมองกันว่ามีกระบวนการวางยาพักเพื่อไทยพท.ว่าในพักพท.ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ภายนอกการเมืองก็ยังเป็นการเมืองมีความลี้ลับอยู่พอสมควรส่วนใหญ่เราจะดูความเคลื่อนไหวเพราะประเทศไทยใครเคลื่อนไหวอะไรก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นคนของใครเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรแต่แน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องตอบซึ่งท่านต้องเตรียมตอบคำถามของท่านและไม่ว่าใครจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็แล้วแต่หากเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ชี้แจงเมื่อถามว่านักวิชาการให้จับตานายใหญ่ที่จะเช็คบิน40สว.นั้นนายทักษิณร้องโอ๊กก่อนจะกล่าวว่าผมจะไปมีสิทธิ์อะไรวันนี้ผมเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรหรอกแก่แล้วเมื่อถามว่าจากประสบการณ์มองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม40สว.มีเบื้องหลังจากกลุ่มอำนาจไหนนายทักษิณกล่าวว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดามีเช่นนี้มาช้านานแล้วเมื่อถามว่าเป้าหมายคือการล้มนายเศรษฐาเลยหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าคงไม่ถึงขั้นล้มได้แต่อาจเป็นการสร้างความวุ่นวายบ้านเมืองชะงักชะงักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่มองว่าจะไม่มากเพราะหากชี้แจงได้ก็ไม่เป็นอะไรเมื่อถามว่าบางฝ่ายยังมองว่าเป้าหมายของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือนายทักษิณนายทักษิณย้อนถามสื่อว่าจะเล่นงานผมน่ะหรือโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วต่างคนต่างอยู่เถอะเมื่อถามต่อว่ากรณีนี้พักพอทอต้องเตรียมรับมืออะไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรครับก็ทำอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปหวั่นไหวมาก1เดียวจากไทยครีมบุษนันท์ลิ้วรอบรองแบดมาเลเซียมาสเตอร์สกีฬาวันที่24พฤษภาคม2567 13:52 น.การแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWUF World Tour Super 500มาเลเซียมาสเตอร์ส2024ระหว่าง 21-26 พฤษภาคมนี้ที่สนามเอเชียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่24พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกลงสนามพบกับปูตรีกุสุมาวาดานี่มือ35ของโลกจากอินโดนีเซียที่รอบก่อนหน้าเอาชนะเมรัชนกอินทนนท์อีกหนึ่งนักแบดมินตันสาวไทยมาส่วนผลการแข่งขันแมตช์นี้ปรากฏว่าต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่จะครีมบุษนันท์ที่เอาชนะสาวอินโดนีเซียไปได้2-1เกม21-12 21-23 21-16 ครีมบุษนันท์เป็นนักแบดมินตันไทยคนเดียวที่เหลืออยู่ในรายการนี้โดยในรอบรองชนะเลิศจะเข้าไปพบกับปูซาร่าสิงทุมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ15ของโลกจากอินเดียขอบคุณภาพจากBadminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแบดมินตันโฟโต้
รายงานพิเศษมติศาลรัฐธรรมนูญปมเศรษฐาส่งผลอะไรการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 18:21 น.ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคำร้อง40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มติดังกล่าวสะท้อนอะไรส่งผลอย่างไรมีความเห็นจากนักวิชาการและสว.ที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อโคธงอาริยาที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาคำสั่งรับคำร้องเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีไว้พิจารณาแต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จะไม่ส่งผลกระทบขณะนี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่มีข้อกังวลใจคือศาลรัฐธรรมนูญ4/9เสียงบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าข้อหาชะกันมากส่วนที่พูดกันว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารราชการฝ่ายที่ออกมาพูดซ้ำๆจนเกิดวาทกรรมเป็นที่ประจักษ์เป็นการพูดซ้ำๆราวกับว่าเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่จะผิดจะถูกอย่างไรก็ว่ากันไปแต่พ้นจากการดำเนินการในข้อกฎหมายแล้วก็ต้องถือว่าเขาบริสุทธิ์สุจริตอาทิผมไม่ได้ข้ามถนนทางม้าลายได้ทำผิดและถูกตำรวจปรับถูกลงโทษไปแล้วก็จบจะบอกว่าผมเป็นคนเดินเท้าที่ไม่ปกติจะติดตัวไปจนหมดลมหายใจเลยหรืออย่างไรส่วนที่ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มองเป็นสัญญาณดีก็เป็นสิ่งดีแต่บางคนก็บอกไม่ดีที่ผ่านมาก็เคยสั่งให้อดีตนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่มาถึง3คนแล้วทั้งที่ฝ่ายบริหารต้องมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือความเห็นชอบของราษฎรแต่กฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือราษฎรหรือเปล่าเป็นการมองในเชิงนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ประเด็นตั้งนายพิชิตนายกรัฐมนตรีทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งกระบวนการกรอกประวัติตรวจสอบประวัติและสอบถามกฤษฎีกาข้อแก้ต่างนี้ถามว่าพอฟังขึ้นหรือไม่ก็มองว่าเขาก็เล่นกันไปตามเกมเรื่องแบบนี้คนงงตั้งแต่ตั้งเข้าไปแล้วแต่เมื่อตั้งไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยใช้เป็นข้ออ้างที่จะนำมาสอยซึ่งตลอดระยะเวลามา20กว่าปีที่ผ่านมาก็สอยกันเป็นประจำมีนักร้องแล้วก็มีนักสอยหากประเมินชั้นเลวร้ายสุดนายเศรษฐาหลุดจากนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำยังกุมอำนาจต่อหรือไม่นั้นคิดว่าไม่ต้องสนใจว่านายกรัฐมนตรีหลุดหรือไม่หลุดแต่ควรมองเรื่องอำนาจการถอดถอนของศาลรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยก็ต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรหากตัดสิทธิ์ก็ต้องมีโทษติดตัวอีกนายเศรษฐาก็หมดสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากไม่ได้วินิจฉัยตัดสิทธิ์แค่ให้พ้นตำแหน่งก็เสนอกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยดูว่าส.ส.จะว่าอย่างไรเพราะส.ว.ไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ถ้ามีคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์5ปี10ปีพรรคเพื่อไทยก็สามารถเสนอนางสาวแพรทองทานชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ต้องไปหาคนอื่นมาตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญส่วนสว.ที่ลงชื่อเสนอถอดถอนนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเบื้องหลังอย่างไรส่วนตัวขอไม่ไปกล่าวหาเขาทำตามความเชื่อและกรอบความคิดเขาและเรื่องผ่านมาแล้วถ้าสามารถยับยั้งไม่ให้เสนอเรื่องให้คิดให้รอบคอบก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเขาทำไปแล้วก็จะได้รับการตัดสินจากนักประวัติศาสตร์การเมืองต่อไปสถาพรเริงธรรมคณะนิติศาสตร์ม.ขอนแก่นคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ที่เหนือความคาดหมายคือไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คงต้องการให้กลไกการบริหารเดินหน้าต่อไปได้แต่จะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่กล้าฟันธงเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่เหมือนกรณีของนายพิธา
ลิ้มเจริญรัตน์ที่รับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเลยกรณีของนายเศรษฐาเหมือนศาลยังอยากให้กลไกการบริหารงานเดินหน้าต่อไปได้ก่อนเพราะหากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คงยุ่งพอสมควรรัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้ประเทศยังไม่อยู่ในสถานะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยหลังจากนี้มีโอกาสที่จะเป็นลบกับนายเศรษฐาได้เพราะเป็นเรื่องการใช้อำนาจและดุลพินิจแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีประวัติหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตีความได้กว้างครอบคลุมมากและการตั้งคำถามไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก็เป็นการตั้งคำถามตั้งธงไปให้กฤษฎีกาตีความไม่ครอบคลุมถึงประเด็นคุณธรรมจริยธรรมแม้จะอ้างว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วไม่ได้มีนัยสำคัญต่อคุณสมบัติโดยตรงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็พยายามหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาตอกย้ำและพยายามชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องเรื่องคุณสมบัติพยายามโยงไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีในเชิงการเมืองอาจพออธิบายได้แต่ในแง่กฎหมายต้องอธิบายด้วยเอกสารหลักฐานอย่างไรก็ตามหากนายเศรษฐาต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงๆพรรคเพื่อไทยก็ยังคงกุมอำนาจความเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอยู่และพรรคร่วมรัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นบนพันธสัญญาร่วมกันบางเรื่องเมื่อพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นพรรคแกนนำอยู่การบริหารก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ส่วนสว.ที่ไปยื่นเรื่องโดยไม่เปิดเผยชื่อนั้นถือเป็นเรื่องการเมืองโดยแท้พยายามหาเรื่องเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลโดยมีเป้าหมายทางการเมืองเพราะในแง่การบริหารนายเศรษฐาก็ไม่ได้บริหารอะไรผิดพลาดดังนั้นความชอบธรรมของฝ่ายร้องเองถือว่ามีจุดอ่อนมีองค์ประกอบของผู้ร้องครบถ้วนหรือไม่ตรงนี้เป็นการสู้กันทางการเมืองโดยใช้ช่องทางตามกฎหมายเรื่องคุณสมบัติสว.ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วศาลจะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องของศาลแต่เชื่อว่ากระบวนการนิติวิธีคงจะดูเอกสารหลักฐานเป็นหลักนายวันชัยสอนสิริกรณีศาลรับคำร้องเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีไว้พิจารณาแต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นอันดับแรกผลจะออกหรือไม่ออกก็เป็นความเสียหายต่อตัวนายกรัฐมนตรีเหมือนชนะปักหลังว่าคนเป็นผู้นำมีคดีคาอยู่ทำให้ความเชื่อมั่นภายในและภายนอกเสียหายต่างชาติอาจมองไปถึงสถานะนายกรัฐมนตรีจึงถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญเป็นเรื่องน่าหวาดเสียวส่วนตัวนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเพราะคะแนน6-3ให้รับไว้พิจารณาแปลว่ามี3เสียงบอกไม่ให้รับไว้พิจารณาอาจดูข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆแล้วไม่น่ารับส่วนอีก6เสียงบอกว่าดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วน่าจะรับไว้พิจารณาขณะเดียวกัน5-4ที่มีคำสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แปลว่า4เสียงบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อีก5เสียงไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อเอา2ส่วนนี้มาผนวกกันคือ6-4ทำให้น่าคิดว่าในความคิดของศาลในการตัดสินคดีและถ้ามองแบบตัวเลขไม่ได้มองถึงเนื้อคดีถือว่าเป็นเรื่องเสียวสันหลังมากเลยเป็นการวิเคราะห์จากตัวเลขและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในฐานะเป็นนักกฎหมายและเป็นสว.ซึ่งทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้ที่สุดเชื่อว่านายกรัฐมนตรีน่าจะเอาตัวรอดได้ศาลรับเรื่องไว้พิจารณาไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีต้องผิดและต้องถูกถอนเช่นกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีศาลก็รับคำร้องไว้และสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ผิดและอีกหลายเรื่องหลายกรณีเรื่องของนายเศรษฐาก็เหมือนการรับเรื่องไว้แปลว่าฟังจากคำร้องข้างเดียวยังไม่ได้ฟังการแก้ข้อกล่าวหาเชื่อว่านายเศรษฐาต้องนำข้อมูล
ข้อเท็จจริงมาหักล้างว่า 1. สิ่งที่ทำไปนั้นได้ทำด้วยความรอบคอบรัดกุมแล้ว 2. ได้ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนและ 3. ดูข้อเท็จจริงรูปคดีคำสั่งศาลของนายพิชิตไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตจึงตัดสินใจแต่งตั้งและไม่ได้มีใครมาครอบงำสั่งการถ้านายเศรษฐาพิสูจน์ข้อเท็จจริงมีเหตุมีผลมีข้อกฎหมายประกอบละเอียดน่าจะสู้ได้และน่าจะไปรอดคนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะตายน้ำตื้นกับเรื่องแค่นี้ที่สำคัญกว่าจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต้องทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่างยิ่งส่วนตัวเชื่อมาตั้งแต่สมาชิกนำเรื่องนี้มาหารือในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสว.กลุ่มที่ไม่ลงนามเห็นจากคำร้องแล้วเชื่อว่ายังไม่มีเหตุไม่มีผลและไม่มีน้ำหนักเพียงพอสว.หลายคนจึงไม่ได้ลงนามความเชื่อของเราและทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีคงมีรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงมากที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ส่วนการเคลื่อนไหวถอดถอนของสว.นั้นกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอย่างการอภิปรายทั่วไปเราก็เปิดชื่อว่าใครบ้างที่ร่วมลงชื่อไม่ใช่เรื่องลับๆล่อๆแต่เรื่องนี้แปลกประหลาดมาตั้งแต่ต้นต้องประเมินและติดตามกันต่อไปแต่การปลอมแปลงลายเซ็นสว.เชื่อว่าไม่มีแน่นอนการที่นายพิชิตลาออกไม่มีผลอะไรต่อนายเศรษฐาแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการปลดชนักคือตัวนายพิชิตเองและอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการบรรเทาในส่วนของนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญของพรรคเพื่อไทยและใครก็ตามที่มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยต้องพิจารณาให้รอบคอบในสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่งพรรคร่วมที่ยังไม่แน่นปึกต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้อำนาจอย่าเปิดจุดอ่อนใดๆให้เป็นประเด็นกรณีของนายพิชิตเป็นเรื่องชัดเจนรู้ว่าคนนี้มีประเด็นมีปัญหาแม้จะสู้ได้ก็ไม่ควรเปิดช่องเมื่อเปิดช่องมาแล้วก็พลาดเสียหายเสียฟอร์มทั้งนี้นายเศรษฐาจะอยู่ได้หรือไม่ได้บางทีอาจไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้แต่อยู่ที่ผลงานต่างหากว่าผลงานของพรรคเพื่อไทยจะออกมากี่โมงจะปรากฏเมื่อไรตามที่โฆษณาหาเสียง